เมื่อสักครู่นี้พูดถึงน้องทากใช่ไหมคะแล้วก็แบบเอ๊ะเป็นเห็ดออเรนจิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่เราก็จะพามาดูเห็ดเห็ดที่มันเกิดจากความเหงาเฮ้ยเห็ดอะไรเห็ดที่เกิดจากความเหงามีด้วยหรอชอบมากเลยอ่ะการแบบการจะเล่นนะแต่ว่าก็เขินนิดนึงเล่นดีไหมอ่ะฉันเขินแต่ก็เล่นไปแล้วอ่ะเล่นไปแบบหย่อนๆน่ะเล่นไปสักหย่อนไปสัก 50% 50% ก่อนว่าแบบที่เกิดจากความเหงาอุ๊ยเหงาเลยเมื่อกี้ทำไมรับเหงาเลยเงียบทั้งห้องยังไงนะพี่ฝนเป็นเห็ดอะไรนะเป็นเห็ดเกิดจากความเหงาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นคือภาพเนี้ยเชื่อว่าเป็นภาพไวรัลที่คนที่อยู่ในโลกโซเชียลต้องได้เห็นกันเป็นเห็ดที่เกิดบนรถเมล์เป็นรถประจำทางนั่นเองนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าถ้าเรานั่งอยู่เบาะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าขึ้นรถเมล์แล้วจะเจอน้องเห็ดอ่ะเราจะทักคนข้างหน้าไหมว่าพี่คะเหงาเหรอคะเหงาเหรอเกิดเลยแหมว่าพี่เหงาแน่เขาก็เลยแซวไงชาวโซเชียลทั้งหลายเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้โดยสารคันนี้น่าจะโสดทั้งหมดเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดจากความเหงามาเป็นท่อเลยน่าจะเหงามากดูสิก็ไม่รู้ว่าเห็ดประเภทไหนเหมือนกันนะคะแต่ก็คือมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วบ่อนี้อาจจะคนเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าน้องเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยมันเกิดจากความชื้นเกิดจากความชื้นแล้วก็เบาะรถเมล์ตรงนี้ข้างในมันบูดด้วยฟองน้ำแน่นอนแล้วช่วงนี้นะคะน้ำท่วมฝนตกแน่นอนมันเป็นรถที่ไม่ได้ติดแอร์เนาะฝนก็อาจจะสาดเข้ามาได้เกิดความชื้นขึ้นมาชื้นไม่หยุดมีส่วนประกอบของฟองน้ำส่วนประกอบของไม้เห็ดมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดจากความเหงาแต่อย่างใดโอเคโอเคสบายใจแล้วจบลงสบายใจแต่ว่าล่าสุดนะคะทางขสมก.เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะว่าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วนะคะว่าเบาะรถเมย์คันนี้ที่มีเหตุขึ้นเนี่ยคือรถเมย์ของสาย82ค่ะท่าน้ำพระประแดงบางลำพูโดยได้นำรถเข้าซ่อมบำรุงที่อู่แสมดำแล้วนะคะเพื่อเปลี่ยนเบาะแล้วก็เช็คจุดต่างๆให้พร้อมใช้งานตอนทางนี้เนี่ยทางขสมกเองก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะกำชับทั้งพนักงานประจำรถแล้วก็บริษัทเหมาซ่อมนะคะเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษารถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนนำรถออกวิ่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการค่ะอันนี้คือภาพ before after หรอ before ก็คือยังมีเห็ดอยู่แล้วก็ after คือนั่นก็คือเอาเห็ดออกแล้วเหรอเขาจะมีโครงการเปลี่ยนเบาะไหมคะอ๋ออันนี้ถามโปรดิวเซอร์ในรายการอ๋อคือตอนแรกนึกว่าภาพขวาคือภาพก่อนที่เห็ดจะขึ้นแล้วภาพซ้ายเนี่ยคือภาพที่เห็ดขึ้นอ๋อเนี่ยก่อนจะขึ้นมันก็เป็นแบบนี้ใช่แล้วเห็ดเลยขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หรอกับการคือภาพนั้นคือก่อนซ้ายเห็ดขึ้นก่อนเห็ดขึ้นแล้วขวาคือเอาเห็ดออกแล้วก็คือเคลียร์โดยการเอาเห็ดออกอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงมีการซ่อมบำรุงในอนาคตแหละเดี๋ยวเขาคงเปลี่ยนเบาะแล้วเนาะเพราะไม่อย่างนั้นอะเห็ดมันจะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาก็จะมีสปอร์ใช่ไหมมันอยู่ในฟองน้ำใช่อยู่มีสปอร์ของเห็ดอยู่ในนั้นอยู่แล้วพอเกิดความชื้นขึ้นมานะคะใช่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเดี๋ยวเขาจะขึ้นเนี่ยตอนเด็กเรียนกับพอมาเห็นไหมเคยไปปลูกเห็ดอยู่ในลงซ้อมอะลงฝึกอะออแกนิกแน่นอนคือในโซเชียลเขาก็แบบมองเป็นเรื่องแบบเนี่ยนะก็ขำกันไปว่าถ้ามีหม้อชาบูอยู่ตรงนั้นหรือว่าอะไรยังไงต้มเห็ดเลยเอาน้องมากินได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะจริงๆเรื่องของรถเมล์เราก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังในประเทศเราสะท้อนให้เห็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตแหละเนาะอันนี้มันก็สะท้อนหลายเรื่องนะคุณผู้ชมนะ